สวัสดีครับซูนิโจทาเวชแนลนะครับยังอยู่ที่โอซาก้านะครับเนี่ยผมมาเจอดอกไม้ดอกนี้นะมันเป็นอะไรที่สวยมากครับผมเจอแค่ในถนนสายนี้สายเดียวนะสายอื่นผมไม่เห็นนะครับมันเป็นดอกสีขาวๆนะมาวันแรกผมนึกว่าเป็นพลาสติกนะครับพอมาดูนี่มันบานออกเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะครับถ้าใครเคยมาญี่ปุ่นแล้วเขียนคอมเมนต์ด้านล่างให้หน่อยนะครับว่ามันชื่อดอกอะไรนะครับผมถามคนญี่ปุ่นแล้วเขาไม่รู้ชื่อครับแปลกมากครับเดี๋ยวผมจะนี่ครับถ้าบานเต็มที่มันจะแบบนี้นะฮะอันนี้ช่วงนี้นะครับเดือนมีนาดอกซากุระยังไม่บานนะครับในญี่ปุ่นนะฮะแต่มาเจอดอกนี้แทนก็โอเคนะครับโอ้สวยมากเลยนะครับไม่รู้ชื่อดอกอะไรมีโอ้ทั้งเมืองเลยฮะด้านนู้นนะครับเห็นไหมครับสีขาวนู้นนู้นเป็นต้นไม่มีใบเลยมีแต่ดอกนะทั้งเมืองเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเดินชมกันนะครับนี่ครับคนญี่ปุ่นก็คนสูงอายุเขาเยอะนะครับแล้วก็แข็งแรงด้วยญี่ปุ่นนะฮะนี่คือสภาพบ้านเมืองของเมืองโอซาก้านะครับถ้าเพื่อนๆมาเที่ยวก็มาได้นะฮะระแวกนี้นะครับถ้าเกิดคนไทยจะรู้มันจะเป็นโซนเขาเรียกว่าโคมแดงนะอันนี้ผมไม่ปิดบังนะเพราะว่าเขาเรียกกันอย่างนั้นจริงๆนะเป็นโคมแดงนะเป็นยะเป็นย่านที่ว่าร้านผับร้านบาร์ร้านคาราโอเกะอะไรเงี้ยครับเขาอยู่กันนะในญี่ปุ่นมีโซนนี้โซนเดียวครับถนนสายดอกไม้สายนี้ก็ถนนสายนี้ก็นี่ครับมีดอกไม้นี่นะฮะโอ้โหผมชอบมากเลยมันสวยเนี่ยดูดูดูบอกดอกบานที่สุดคือดอกนี้นะผมให้ดูบานที่สุดแล้วหอมด้วย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 ดูว่าใจดอกไม้ผมก็กินกาแฟก่อนถูกดีฮะ15 บาทก็นานาทีมาญี่ปุ่นก็เจอพอเหี่ยวก็กลายเป็นนี้พอเหี่ยวแล้วจะเป็นนี้ใช่เลยดิอ๋อครับวันนั้นมาชิมกาแฟ15 บาทยี่ห้อคาเฟ่ดิบนะครับเลยเคลียร์แบล็คนะฮะคลิปนี้แบ่งอะไรได้ครับคลิปนี้เป็นกาแฟเป็นกาแฟร้อนเป็นร้อนนะพี่โจไม่กินอ่ะผมแปลกใจว่ามันมีตู้ร้อนบ้านเราไม่มีนะตู้ร้อนอ่ะแต่มันจืดมากเลยตู้ร้อนตู้เย็นเหมือนตัวเลี้ยงอ่ะเหรอไม่นำถูกมังเลยดอกไม้ครับจะเป็นกาแฟดำที่ขออนุญาตข้ามไปถนนฝั่งนี้นะอุ้ยทำไมสวยอย่างนี้ดอกไม้ดอกอะไรเอ่ยไม่มีใบเลยมีแต่ดอกดูครับโอ้โหได้ๆๆยังไงครับต่อไปให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับนี่ๆสวิตช์โจอยู่ข้างล่างนี่เดี๋ยวครับยอดคล้ายๆร้านข้าวแกงไม่ใช่ร้านข้าวแกงเขาเรียกอาหารกล่อง180 เยนก็100นี่ก็30 บาท83 24 50 บาท180 เยน50 บาท
ปนี้มีทั้งดอกไม้มีทั้งอาหารนะฮะก็ว่ากันไปครับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเขาก็น่ากินน่ากินของญี่ปุ่นดูปลาหมึกมีกิมจิด้วยกิมจิร้อยหนึ่งร้อยนึงก็30บาทกิมจิ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 โอ้250 เยน2คูณ3เป็น6 6 5 35 6 75บาทบะหมี่นะเส้นอะไรเขาเรียกนี่คล้ายบะหมี่ผัดนะครับหมี่ผัดคล้ายใช้เส้นอุด้งนะผัดนะน่ากินมากนะครับของดีของถูกก็มีในญี่ปุ่นเยอะแยะนะครับเพื่อนเพื่อนคิดว่ามาญี่ปุ่นแล้วแพงนะครับไม่จริงครับถูกมากนะฮะโอ้ทะเลครับของดีของถูกในญี่ปุ่นครับขายให้ดูเลยครับราคากาแฟก็มีขายแบบนี้นะครับนี่2 3เป็น6 60บาทน้ำชานะครับไฮโรโมฮาริกาโตะนี่สั่งทำได้เลยนะที่นี่ครับแล้วก็ทำขายด้วยคนญี่ปุ่นนี่เขาจะมีวัฒนธรรมอะไรคล้ายๆไทยอยู่นะเขากินข้าวแกงก็มีนะครับเขากินข้าวแกงอะไรก็มีเยอะนะครับกินในร้านก็มีนะครับคนเฒ่าคนแก่เขาก็มีเยอะนะคนสูงอายุที่ผมเห็นนี่เยอะมากนะฮะครึ่งครึ่งหนึ่งเลยนะครับกับคนที่ว่าเขาเนี่ยครับมองย้อนกลับมาข้างหลังนะกับคนหนุ่มสาวนะฮะคนสูงอายุจะเยอะเพราะเผลอจะเยอะกว่าด้วยซ้ำไปนะฮะนี่ครับก็ยังเดินอยู่ในถนนสายออกไม้นะฮะต้นยังไม่บานนะคุณตุ่มๆนะฮะนี่ครับผมไม่ได้ใช้ไม้กันสั่นนะฮะก็ผ้าบางที่อาจจะมีกระตุกบ้างเล็กน้อยนะฮะการสั่นบ้างนะฮะอยากจะให้เห็นบรรยากาศโดยไม่ต้องตัดต่อนะครับเขาใช้จักรยานกันนะฮะดูครับคนส่วนใหญ่ในเมืองนะฮะใช้จักรยานคลิปนี้ผมขออนุญาตถ่าย10นาทีนะครับแล้วก็อาจจะมีโฆษณาขั้นหน่อยนะฮะต้องขอประทานโทษนะครับสำหรับการทำสร้างรายได้เล็กๆน้อยๆนะฮะกับการท่องเที่ยวนะครับตัวนี้บานใหญ่มากโอ้บานว้าวตัวนี้สุดยอดสวยมากครับตอนนี้ครับบานเต็มที่แล้วครับด้านหลังนู้นถนนสายดอกไม้นะครับสุดยอดเลยครับคนญี่ปุ่นนี้เขาไม่สนใจกันนะฮะใครจะทำอะไรก็เรื่องของคุณนะครับขึ้นรถของรถไฟก็ต่างก็ต่างทำกิจกรรมของตัวเองนั่งก้มหน้าเล่นโทรศัพท์อะไรเหมือนบ้านเราครับสังคมก้มหน้านะฮะแล้วครับสลับถนนสายดอกไม้นะฮะโอ้เราไปตรงตึกเอ็ดดี้ดูถูกเมื่อคืนก่อนไหม
มาเป็นเริ่มต้นตรงนั้นได้เขียวๆปั๊บโอเคขอบคุณครับที่ติดตามชมครับสุนิโจทาเวล Channel ครับสุดยอดครับ